ฝึกคนงานอยู่แมคโครฝึกเปิดวาล์วมันจะเป็น4วิ่งเห็นป่ะจะมีอยู่4ชุดไอ้ก๊อกเล็กอ่ะถ้าว้าวฝั่งเนี้ยก็คือแปลงฝั่งต่างอะโกะนะโกะใช่แล้วเวลานะโกะจะเปิดนะโกะก็ค่อยๆเปิดก่อนนะคะเปิดแบบนี้ก่อนเปิดให้มันวิ่งเลือดเปิดทีเดียวไม่ได้ยังค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดันให้สปริงเกอร์มันหลุดนาโกจะเปียกแล้วพอนั่งเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะนาโกก็เปิดแรงเลยแล้วก็นาโกไปปิดฝั่งนู้นได้เลยค่ะอันนั้นปิดฝั่งนี้ใช่ค่ะนาโกอันล่างนะคะล่างปิดเลยค่ะอาโกเห็นปะล่ะเนี่ยท่ออาโกไม่ใช่มันจะมีอยู่2ฝั่งเห็นปะไอ้ฝั่งเนี้ยเนี่ยดูท่อฝั่งนี้คือฝั่งนี้ไอ้ท่อฝั่งนี้คือฝั่งโน้นเหมือนกันฝั่งโน้นเหมือนกันฝั่งนี้ดูการวางเขาจะเอาไว้ฝั่งเนี่ยฝั่งนี้คือสังเกตง่ายก็คืออยู่แปลงนี้ค่ะอ๋อมีฝั่งนี้มีฝั่งโน้นแล้วปัญหาคือถ้าปลูกหญ้าใหม่นกมันชอบจิกค่ะนาโกหญ้ามันจะเปิดอย่างเงี้ยโกหญ้าเนี่ยมันคอยจะเปิดอย่างเงี้ยนกจิกนกก็มันคอยจะจิกอยู่เห็นบ้านโน่นเห็นบ้านเราสังเกตเห็นบ้านมันจะเป็นอย่างนั้นโกไปเดินคว่ำเลยต้องเดินคว่ำเดินไปไปคว่ำมันมันคอยจะง้างอย่างนั้นนะแต่ระวังน้ำเปียกอย่างเงี้ยมันชอยจะหงายอย่างเงี้ยครับไปจับคว่ำมันจริงๆนะก็เอาไม้ยาวๆก็ได้จิ้มแล้วก็อันนี้เลยนะก็ไม่ต้องคมใช้ขาเลยค่ะนะโกะแล้วก็ใช้ขาเลยใช่เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะเลื่อนนะโกะก็ขยับตรงเนี้ยเราต้องคอยเดินดูด้วยมันได้เลยนะโกะเพราะนกเลยอย่างเงี้ยนกมันคอยจะเปิดเนี่ยนะโกะไม่ต้องก้มนะโกะจะอย่างเงี้ยใช้ตีนก็ได้ใช้ตีนเขี่ยวใช่นะโกะใช้แบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเหยียบได้เลยไม่ต้องกลัวเขาเป็นอะไรจริงๆใช้ไม้โน่นนะโกะนะเห็นปะน่ะมันจะบิ้งบิ้งเห็นปะเต็มเลยเนี่ยก็ดูหัวโน้นนะก็ไปดูหัวนี้นะก็ไปดูหัวนี้หัวนี้เนี่ยก็เมื่อกี้มันโอ้มันตันใช่แล้วก็นอนก็หัวโน้นหัวเนี่ยแล้วมันก็นี่ให้โกทำให้โกทำเดี๋ยวไม่งั้นก็หมุนก็ได้หมุนให้มันหัวคอยสังเกตเวลามองหญ้ามันหงายนะกดเปียกอะไรให้เขาเนี่ยนะวันนั้นแกเอาไม้มาเหยียบถอดออกมาก็ได้ก็ถอดหัวออกมาหงายเราเดินดูรอบไร่อะโกเพราะมันปลูกใหม่นกมันชอบจิก